การดำเนินการเรื่องของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยความยากของจุดเริ่มต้นในการดำเนินการมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันก็จะต้องมีการกำหนดสถานีกำหนดเส้นทางแล้วก็จะต้องล้อไปกับเส้นทางของทางรฟท.ด้วยเนี่ยความยากมันอยู่ตรงไหนบ้างคะครับอันดับแรกคือรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยเป็นรถที่ความเร็วปานกลางค่อนจะสูงนะจริงๆแล้วความเร็วเรียกว่าช่วงนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วล่ะในประเทศเพราะว่าวิ่งกับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเป็นรางมิเตอร์เกจรางเมตรเดียวเมื่อก่อนเราดูที่แอร์พอร์ตลิงก์มาสแตนดาร์ดเกจอยู่435นะฮะแต่ว่าระบบการควบคุมเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ยังใช้หลักการเดิมนะจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือเราต้องมาดู2เส้นทางก็คือเส้นทางแรกเส้นทางที่ไปทางเหนือก็คือสายสีแดงเข้มตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีรังสิตนะตลอดทางก็มีสถานีใหญ่อย่างเช่นสถานีบางเขนที่ผ่านมหาวิทยาลัยทำเกษตรนะฮะสถานีหลักสี่ที่อนาคตกำลังปีนี้แหละครับปลายปีนี้จะเชื่อมกับสายสีชมพูนะฮะเป็นโมเรลสายสีชมพูนะฮะแล้วก็ดอนเมืองนะฮะสถานีดอนเมืองก็สถานีที่เชื่อมกับระบบขนส่งทางอากาศก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองครับอันนี้จะมีคล้ายๆกับที่เราเจอที่สุวรรณภูมิมาก่อนแล้วก็คือทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศจะเดินทางโดยรถไฟฟ้านะฮะถัดไปก็จะเป็นสถานีหลัก6ก็อาจจะเป็นกับทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายอยู่ที่สถานีรังสิตนะฮะก็จะเป็นทั้งยกระดับนะฮะแล้วก็หลับพื้นดินนะความท้าทายก็คือมีทั้งหลับพื้นดินที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเราก็จะเจอความท้าทายใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกก็จะมีทางจากสถานีกลางกรุงเทพไปวัดไปสถานีบางซ่อนนะซึ่งไปเชื่อมต่อกับสายสีม่วงนะฮะสถานีบางบำรุนะฮะแล้วก็จะไปสุดที่สถานีตลิ่งชันนะฮะแล้วก็นะฮะก็จะเป็นสายตะวันตกแต่ตะวันตกมีความเพิ่มเติมก็คือว่าจะมีการเดินรถร่วมในเส้นทางกับรถทางไกลของการรถไฟด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันก็เดินร่วมไปแล้วช่วงแรกยังเดินสายสีแดงอยู่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่25มกราเนี่ยรถไฟทางไกลที่ย้ายมาจากสถานีหัวลำโพงมาวิ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็จะมีแถวสายใต้ก็จะมาเดินร่วมกับสายสีแดงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งที่ผ่านมาเราเดินทางเราเดินมาประมาณปีกว่าเข้าสู่ปีที่2แล้วนะฮะก็ยังเดินไปได้ด้วยดีๆนะฮะก็มีการปรับตัวกันระหว่างบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และบริษัทแม่การรถไฟประเทศไทยให้บริการด้วยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ